สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการสร้างรีพอร์ตด้วยการใช้รีพอร์ตที่ติดมากับโปรแกรม Microsoft Visual Studio ครับการใช้รีพอร์ตที่ติดมากับโปรแกรม Microsoft Visual Studio มีวิธีการใช้งานในการสร้างรีพอร์ตยังไงนะครับเชิญรับชมได้เลยครับดร.ชัวร์วิธีในการสร้างรีพอร์ตนะครับมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับให้คลิกขวาที่ชื่อของโปรเจกต์ครับคลิกขวาเลือก Add แล้วเลือกที่ Window Form ครับจากนั้นเลือกที่หัวข้อ Window Form นะครับและเลือกที่ Window Form แล้วทำการตั้งชื่อฟอร์มใหม่ครับผมจะตั้งชื่อฟอร์มว่า FRM Print นะครับ PRINT นะครับFRM Print นะครับจากนั้นผมจะกด Add นะครับเพื่อที่จะ Add Form เข้าไปในส่วนของ Solution Explorer นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการดีไซน์ Form ครับผมจะทำการดีไซน์ Form ขั้นแรกนะครับผมจะกำหนดในส่วนของ Form Border Style นะครับกำหนดเป็น Fix Dialog นะครับจากนั้นในขนาดของ Form ผมจะกำหนดเป็นขนาด 1280 นะครับคูณด้วย720นะครับได้แล้วก็ Enter ไปเลยนะครับต่อมาในส่วนของ Start Position นะครับผมจะตั้งเป็น Center Screen นะครับเพื่อให้ฟอร์มนี้โหลดขึ้นมาในส่วนของกลางหน้าจอนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับในส่วนของ Text นะครับผมจะเขียน Text ในส่วนของ Title Bar ว่าพิมพ์รายการสินค้าในการดีไซน์ฟอร์มนะครับจะมีแค่นี้นะครับต่อมาให้ไปที่ทูลบ็อกด้านข้างครับหากทูลบ็อกด้านข้างใครไม่ขึ้นมานะครับให้คลิกในส่วนนี้เลยนะครับสังเกตที่เมาส์ผมนะครับคลิกในส่วนนี้เลยนะครับหรือจะคลิกที่ทูลบ็อกด้านบนก็ได้ตรงนี้นะครับเช่นกันนะครับคลิกได้2ที่นะครับเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ Toolbox นะครับให้เราเลือก Report ออกมาครับในหัวข้อ Report นะครับเลือกที่ Report Viewer ครับแล้ววาง Report ลงไปในส่วนของ Form Print นะครับจากนั้นลาก Report นะครับกำหนดให้สวยงามนะครับกำหนดขนาด Report ให้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมขอกำหนดขนาดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคข้างบนน่าจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวกำหนดลงมาสักนิดนึงตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับในส่วนของชื่อรีพอร์ตนะครับหรือว่าเนมของรีพอร์ตนะครับผมจะใช้เป็น Report Viewer TMP นะครับและก็ในส่วนของ Anchor นะครับหรือว่าการเซตขนาดของรีพอร์ตเนี่ยให้มันฟิกขนาดตามฟอร์มได้เลยนะครับก็คือเมื่อฟอร์มขยายขนาดเท่าไหร่นะครับก็ให้รีพอร์ตนั้นขยายขนาดตามฟอร์มไปด้วยนั่นเองนะครับเสร็จนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนการสร้างฟอร์มในการวิวรีพอร์ตนะครับต่อมาในขั้นตอนที่2นะครับให้คลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์อีกทีนึงครับคลิกขวานะครับเลือก Add และเลือกที่ New Item นะครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Data ครับแล้วเลือก Dataset นะครับในส่วนของ Name ของ Dataset นะครับผมจะตั้งเป็น Dataset TMP นะครับ Dataset TMP ได้แล้วก็กดที่คำว่า Add ครับเราก็จะได้ในส่วนของ Dataset ขึ้นมานะครับในส่วนของ Solution Explorer นะครับคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามีไฟล์ Dataset ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ Add Table เข้าไปครับคลิกขวาในส่วนของ Dataset นะครับเลือก Add แล้วเลือกที่ Data Table นะครับเราก็จะได้ Data Table เปล่าๆมาที่ยังไม่มีคอลัมน์อะไรเลยนะครับในส่วนของ Data Table ผมจะตั้งชื่อว่า Data Table TMP นะครับ TMP และคอลัมน์ใน Data Table เราจะกำหนดยังไงใช่ไหมครับไปในส่วนของฟอร์มเมนของคุณเลยนะครับสังเกตดูว่าในส่วนของ Data Grid View นะครับมีคอลัมน์อยู่กี่คอลัมน์นะครับคุณก็ไปออกแบบ Data Table ให้มีคอลัมน์ตามจำนวนคอลัมน์ใน Data Grid View
นะครับโอเคกลับไปที่ dataset ครับแล้วทำการ add column ลงไปครับด้วยการคลิกขวาที่ในส่วนของ data table นะครับเลือก add และเลือก column ครับ column แรกนะครับผมจะใช้เป็น tmp underscore id นะครับ column ที่2ผมจะใช้เป็น tmp underscore name นะครับ column ที่3ผมจะใช้เป็น tmp underscore type นะครับคอลัมน์ที่4ผมจะใช้เป็น tmp underscore stock นะครับคอลัมน์ที่5ผมจะใช้เป็น tmp cost คอลัมน์ที่6นะครับผมจะใช้เป็น tmp price นะครับสุดท้ายนะครับคอลัมน์ที่7นะครับผมจะใช้เป็น TMP update นะครับในส่วนของการดีไซน์คอลัมน์ใน data table นะครับก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับต่อมาในขั้นตอนที่3นะครับให้คลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์อีกรอบหนึ่งครับคลิกขวานะครับเลือก add และเลือก new item ครับจากนั้นมาในหัวข้อ reporting นะครับแล้วเลือก report ครับสังเกตดีๆนะครับผมใช้ report ตัวนี้นะครับในส่วนของชื่อ report ผมจะใช้เป็น report tmp 1นะครับ tmp 1นะครับสังเกตที่ชื่อนะผมใช้ชื่อนี้นะครับได้แล้วก็กด add ครับเราก็จะได้รีพอร์ตเปล่าๆขึ้นมานะครับยังไม่มีการดีไซน์ข้อมูลอะไรลงไปนะครับจากนั้นนะครับมาในส่วนของ report data นะครับให้คลิกที่ new นะครับตรงนี้นะครับคลิกที่ new แล้วเลือกที่ dataset ครับในส่วนหัวข้อ name ผมจะตั้งเป็น dstmp นะครับในส่วนของ name นะครับผมจะตั้งเป็นDSTMP นะครับและก็ data source นี้ผมจะเลือกเป็น dataset TMP นะครับก็คือ dataset ไฟล์นี้นั่นเองนะครับจากนั้นกดโอเคครับเราก็จะได้ dataset ขึ้นมานะครับซึ่งจะมี data table ตามนี้เลยนะครับต่อมาคลิกซ้ายที่ report ของเราครับคลิกซ้ายที่ report นะครับแล้วเลือกที่หัวข้อ property นะครับหรือว่า report property นะครับตรงนี้นะครับคลิกที่ report property ครับในส่วนของ page unit นะครับใน page setup นะครับ page unit ผมจะใช้เป็นเซนติเมตรนะครับขนาดกระดาษผมจะใช้เป็น A4 นะครับแนวตั้งนะ A4 แนวตั้งในส่วนของ margin ผมจะกำหนดเป็น0ให้หมดเลยนะครับ0ให้หมดเลยพอได้ค่าตามนี้ผมกดโอเคครับจากนั้นนำไม้บรรทัดออกมาใช้ครับโดยคลิกขวาในพื้นที่ว่างด้านข้างนี้นะครับคลิกขวาเลือก View และเลือกที่ Ruler นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วนะครับฟอร์มอาจจะยังดูเล็กไปใช่ไหมครับก็คือมันยังไม่ได้ขยายนะครับให้คลิกขยายดูนะครับเอาสัก 150% นะครับหรือว่า 200% ก็ได้เอาสัก 200% แล้วกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของบอดี้ของรีพอร์ตนะครับให้เราทำการเพิ่มในส่วนของเฮดเดอร์และฟุตเตอร์ครับให้คลิกขวาครับเลือก Insert และเลือก Page Header นะครับต่อมาคลิกขวาในส่วนของบอดี้นะครับคลิกขวา Insert แล้วเลือก Page Footer ครับเพื่อนำในส่วนของheader และก็ footer เข้ามาในส่วนของ report ของเรานะครับจากนั้นคลิกซ้ายที่ report แล้วกำหนดขนาดไซส์ตรงนี้นะครับมันเป็น 6.5 in ใช่ไหมครับให้เรากำหนดเป็น 8.27 in นะครับซึ่งเป็นขนาดความกว้างของกระดาษ A4 นั่นเองครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ขนาดกระดาษมันขยายมากแล้วนะครับผมจะใช้เป็น 150% ก็พอแล้วกันนะครับจากนั้นการนำข้อมูลจาก dataset มาใช้เราจะใช้ table นะครับเป็นตัวนำข้อมูลมาใช้นะครับให้คลิกขวาในส่วนของ body ครับคลิกขวาเลือก insert
แล้วเลือกที่ table นะครับเราก็จะได้ table เปล่าๆออกมานะครับจัดเรียงให้สวยงามนะครับจัดเรียงให้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นเส้น 0.5 แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับในคอลัมน์แรกนะครับผมจะให้เก็บข้อมูลจำนวนโรนะครับจำนวนโรผมจะใช้เป็น NO แล้วกันนะครับ NO นะครับคอลัมน์ที่2นะครับผมจะใช้เก็บเป็นรหัสสินค้าคลิกที่ในส่วนของเทเบิลเล็กๆสังเกตดูนะครับเห็นเทเบิลเล็กๆนี่ไหมครับคลิกเลยนะครับคลิกที่เทเบิลเล็กๆนี้นะครับแล้วเลือก TMP ID นะครับก็คือในส่วนนี้เอาไปเก็บรหัสสินค้านะครับคลิกอีกทีนึงเลือก TMP name นะครับจากนั้นนะครับในส่วนนี้เราจะสังเกตเห็นว่า table ของเรานั้นมีคอลัมน์อยู่แค่3คอลัมน์เองนะครับให้เราทำการ add column เพิ่มเข้ามาครับคลิกขวาในส่วนของ table นะครับเลือก insert column แล้วเลือก right นะครับinsert อีกรอบนึงเลือก right และ insert อีกรอบนึงเลือกไว้นะครับจากนั้นในคอลัมน์ที่4นะครับผมจะกำหนดเป็นสต็อกนะครับหรือว่าจำนวนของสินค้าคอลัมน์ที่5ผมจะกำหนดเป็นราคาต้นทุนหรือว่าคอสนะครับ TMP cost และสุดท้ายคอลัมน์ที่6ผมจะใช้เป็น TMP price นะครับหรือว่าเอาไว้เก็บราคาขายของสินค้านั่นเองนะครับจากนั้นนะครับในเรื่องของการกำหนดขนาดของฟอนต์และก็ชนิดของฟอนต์นะครับผมจะคลิกที่โรแรกและโรที่2ครับเพื่อให้มีการแดกคุมทั้งตารางนะครับจากนั้นผมจะกำหนดในส่วนของฟอนต์นะครับเป็นไทยสารบัญนะครับไทยสารบัญ PSK นะครับเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนเจอแล้วนะครับและก็ฟอนต์ไซส์ขอเป็นขนาด12ละกันนะครับจากนั้นนะครับในการดีไซน์ผมจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ฟอร์มเมนครับจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกในส่วนของไตเติลบาร์ของฟอร์มครับแล้ว import ในส่วนของ Microsoft Report.winform เข้าไปนะครับ import Microsoft นะครับ .report.winform นะครับแล้วทำการสร้างสับขึ้นมาสับหนึ่งครับผมจะใช้พื้นที่ในด้านล่างแล้วกันนะครับเป็นสับที่มีชื่อว่า RPT load นะครับคุณจะตั้งชื่อสับว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะใช้เป็น private sub RPT load แล้วกันนะครับผมได้ประกาศตัวแปร FRM นะครับแทน form print นะครับให้ FRM นะครับแทนฟอร์มพรินต์นะครับแล้วให้ ds add new data set temp นะครับ data set temp คือตัวไหนนะครับก็คือ data set ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับจากนั้น dt เท่ากับ ds add table นะครับแล้ววงเล็บเปิดและก็ double quote ด้วย data table tmp นะครับ data table tmp ตรงนี้เอามาจากไหนก็ไปคลิกที่ dataset ของเราครับนี่ไงครับ data table tmp นะครับตรงนี้นั่นเองนะโอเคกลับไปที่ form main อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้คำสั่ง for i เท่ากับ0 to dgv output dgv output ตรงนี้คือชื่อของ data grid view นะครับ data grid view ของคุณชื่ออะไรคุณก็ใช้ชื่อของ data grid view ตามนั้นนะครับrow.count ลบด้วย2นะครับลบด้วย2นะจากนั้นให้ dt.row.add นะครับ add ข้อมูลจาก data grid view นะครับตั้งแต่คอลัมน์แรกจนถึงคอลัมน์สุดท้ายให้ add ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาเก็บไว้ที่ dt หรือว่า data table นะครับจากนั้นนะครับผมใช้คำสั่ง with นะครับfrm.reportviewer.tmp.localreport นะครับ reportviewer.tmp คือชื่อตรงไหนนะครับก็คือชื่อ report ของเรานี่ไงครับเห็นไหมครับ reportviewer.tmp นะครับชื่อ report ในฟอร์ม print นั่นเองนะครับ
จากนั้นนะครับ .datasource.clear นะครับdatasource.clear และ .reportpad นะครับ reportpad เท่ากับ mypad วงเล็บ application startup pad ครับก็คือ pad ของ report ของเรานั่นเองนะครับมันจะอยู่ในส่วนของ application startup pad หรือว่าในโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมนั่นเองนะครับโดยชื่อ report ชื่อว่า report tmp1.rdlc ก็คือไฟล์นี้นะครับก็คือไฟล์นี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูนี่ครับไฟล์นี้นะสุดท้ายนะครับ .datasource.addnewreportdatasource นะครับ dstmp คือชื่ออะไรอยู่ตรงไหนให้ดับเบิลคลิกที่ report ครับนี่ไงครับ dstmp นะครับตรงนี้นะครับcomma.dt ก็คือ data table หรือว่าข้อมูลใน data table ที่เราทำการ add เข้าไปนั่นเองนะครับจากนั้นให้ frm.show นะครับหรือให้ form print มีการโชว์ขึ้นมาและให้ report ที่อยู่ใน form print นะครับทำการ refresh ข้อมูลนั่นเองครับเดี๋ยวลองรันโปรแกรมครับจากนั้นโหลดข้อมูลมาโชว์ใน data grid นะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม print จะสังเกตเห็นว่าในตอนนี้นะครับข้อมูลจะลงมาในส่วนของ report แล้วนะครับแต่จะมีการจัดเรียงยังไม่สวยงามนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปจัดเรียงให้สวยงามก่อนแล้วกันครับจากนั้นนะครับในการกำหนดตัวเลขลำดับของคอลัมน์นะครับให้คลิกขวาในคอลัมน์ที่เราจะกำหนดตัวเลขลงไปครับคลิกขวาแล้วเลือกที่ expression นะครับในส่วนของ common function นะครับเลือกที่คำสั่งสุดท้ายแล้วเลือกที่ row number ครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีเท่ากับ row number นะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดไว้นะครับให้เรา double quote นะครับแล้ววงเล็บปิดนะครับในส่วนข้อความใน double quote นะครับให้ใส่เป็นชื่อของ data set ของเรานะครับนะ dstmp นะครับผมใส่ไปเลย dstmp นะครับได้แล้วก็กดโอเคครับจะสังเกตเห็นว่าในช่องที่เราเอาไว้กำหนดลำดับของแถวนะครับก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูอีกรอบหนึ่งครับโหลดข้อมูลมาแสดงครับแล้วกดปุ่ม print นะครับโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของคอลัมน์แรกนะครับในแต่ละโลก็จะมีหมายเลขกำกับอยู่แล้วนะครับโอเคสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปปรับขนาดของบอดี้ในส่วนของรีพอร์ตละกันนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปให้ชิดเลยนะเลื่อนบอดี้ขึ้นไปให้ชิดเลยนะครับและก็เดี๋ยวผมขอกำหนดเทคในส่วนของเฮดเดอร์หน่อยละกันนะครับโดยคลิกขวาครับ insert แล้วเลือก text box นะครับผมจะพิมพ์ข้อความว่ารายการสินค้าละกันนะครับจากนั้นนะครับขอเปลี่ยนชนิดตัวอักษรหน่อยนะครับเป็นไทยสารบัญ PSK เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กำหนดไซส์ให้เป็นซักไซส์28ละกันนะครับขอใหญ่ๆหน่อยนะครับขอใหญ่ๆจัดกลางให้มันหน่อยนะครับโอเคแล้วขอยื่นอีกนิดนึงละกันนะจากนั้นจัดกลางให้เขาหน่อยนะครับจัดกลางให้เขาหน่อยกลางยังไม่รู้เดี๋ยวชึบโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับฟุตเตอร์ไม่มีข้อมูลอะไรเดี๋ยวย่อไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกำหนดให้ฟอนต์เป็นตัวหนาแล้วกันนะครับจะได้สวยๆโอเคเดี๋ยวลองรันโปรแกรมดูอีกรอบหนึ่งครับโหลดข้อมูล
และสั่งลิ้นครับโอเคนะครับตอนนี้หน้ารีพอร์ตของผมรู้สึกว่าจะเพอร์เฟกต์แล้วนะอ๋อเหลือในส่วนของหัวคอลัมน์นะครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยนะครับจะทำการแก้ไขยังไงใช่ไหมครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเห็นไหมครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนได้เลยคอลัมน์นี้ใช้เป็นรหัสสินค้าใช่ไหมครับผมก็พิมพ์เข้าไปเลยว่ารหัสสินค้าคอลัมน์นี้ใช้เป็นชื่อสินค้านะครับคอลัมน์นี้ใช้เป็นจำนวนคงเหลือคอลัมน์นี้ใช้เป็นราคาทุนและสุดท้ายคอลัมน์นี้ใช้เป็นราคาขายนะครับได้ตามนี้ลองรันดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโหลดข้อมูลและสั่งปริ้นอีกรอบหนึ่งในส่วนของหัวคอลัมน์ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วตามที่เรากำหนดไว้นะครับสำหรับใครนะครับที่พิมพ์โค้ดตามผมทุกบรรทัดนะครับและก็สั่งปริ้นแล้วได้หน้าปริ้นที่มีการโหลดข้อมูลมาอย่างนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณทำสำเร็จแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ